สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตปีฉลูนะคะหรือปีวัวประจำเดือนกรกฎาคม2562นะคะว่าคนที่เกิดปีฉลูนะคะจะมีแนวโน้มอย่างไรบ้างในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่2ไม้นะคะ9ถ้วยไพ่ The Tower นะคะราชินีไม้ The Star 1เหรียญค่ะมหาดเล็กไม้นะคะมหาดเล็กถ้วย10ดาบแล้วก็ไพ่เดอะเวิร์นนะคะคนที่เกิดปีฉลูนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคม2562นะคะไพ่ตำแหน่งใบแรกนะคะเป็นไพ่ประจำตัวนะคะปรากฏไพ่2ไม้ธุรกิจการงานหรือการประสานงานนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะมีผู้คิดที่ดีนะคะหรือมีคนเข้ามานะคะในการร่วมทำงานนะคะ2คนนะคะมีเรื่องของการทำธุรกิจนะคะซึ่งค่อนข้างเอื้อประโยชน์นะให้กับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะคะเพราะไพ่2ไม้เกี่ยวกับเรื่องของการงานค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นงานนำเข้าส่งออกนะคะหรือว่าธุรกิจที่มันเกี่ยวกับบ้านอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือธุรกิจอะไรที่เกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีฉลูนะคะก็จะเป็นการบ่งบอกว่าจะได้คู่คิดที่ดีหรือได้หุ้นส่วนนะคะที่เข้ามาคอยนะคะให้การสนับสนุนหรือคอยให้การช่วยเหลือสำหรับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะคะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการทำงานนะคะหรือการร่วมงานกันเป็นคู่หรือเป็นทีมนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ9ถ้วยนะคะเข้ามากระทบนะคะในไพ่พื้นดวงชะตานะคะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีความสบายใจนะคะรวมถึงคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูนะคะก็ยังมีเรื่องของความสบายใจเกิดขึ้นนะ The Tower นะคะอาจจะมีปัญหาบางอย่างนะคะแล้วก็มีเรื่องของความสับสนวุ่นวายนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะคะหรือปัญหาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องนะคะกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อก็ได้หรือหัวหน้าที่ทำงานรวมถึงนะคะอาจจะมีปัญหากับคนรักด้วยก็ได้ฉะนั้นในเรื่องของปัญหาต่างๆนะคะก็ต้องรอบคอบให้มากๆมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะคะราชินีไม้นะคะเรื่องของการทำงานก็ค่อนข้างดีนะคะราชินีไม้ติดกับไพ่2ไม้นะคะซึ่งเป็นไพ่เจ้าชะตาด้วยการงานค่อนข้างเอื้อประโยชน์นะหรือมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนที่ดีนะคะกับคนที่เกิดปีฉลูแน่นอนนะคะไพ่เดอะสตาร์นะคะการเดินทางการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะบริวารนะคะหรือคนที่อายุนะคะน้อยกว่าหรือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานนะคะก็เข้ามานะคะให้ผลที่ดีมากๆกับคนที่เกิดปีฉลูด้วยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้บุตรหลานนะคะก็อาจจะนำข่าวดีมาให้หรือมีเรื่องของการตั้งเป้าหมายหรือวางโครงการในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูด้วยดูแล้วเป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่เดอะสตาร์นะ1เหรียญ นะคะจะมีโชคเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะการเงินอาจจะมาจากธุรกิจที่ทำรวมถึงมีโชคลาภมีลาภลอยเกิดขึ้น1เหรียญไปติดกับไพ่9ถ้วยนะคะเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีเรื่องของคนที่เข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะคะตำแหน่งนี้นะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอาจจะเข้ามาให้โชคด้วยนะคะทำให้ธุรกิจการงานค่อนข้างดีนะคะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูนะคะไพ่มหาดเล็กไม้นะคะต้องตั้งเป้าหมายเกี่ยวเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ต้องวางแผนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางการไปอบรมการเรียนรู้เพิ่มเติมนะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดปีฉลูเองหรือนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารก็ได้ซึ่งมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการวางแผนการเรียนเกิดขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการเดินทางซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากๆนะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะคะมหาเล็กถ้วยนะคะเป็นเดือนที่อาจจะได้ร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะก็จะมีเรื่องของการปรับตัวนะคะแล้วก็พยายามเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานด้วยนะต้องทำตัวเองให้เข้ากับเด็กนะคะอาจจะมีเรื่องของการงานซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเด็กนะคะหรือว่าการงานที่มันเกี่ยวข้องกับคนที่มีอายุน้อยนะคะเข้ามานะคะทำให้มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะที่ดีนะคะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะ10ดาบนะคะเป็นความกังวลใจนะคะหรือมีปัญหาบางอย่างซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งเรามองแล้วไพ่ที่เหมือนกับจะไม่ดีอีกไพ่หนึ่งคือไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะซึ่งก็ชิ่งกันอยู่นะแสดงว่าคนที่เกิดปีฉลูนะคะอาจจะมีเรื่องของ
ปัญหาซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะคะกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังให้มากๆควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะมีโอกาสที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้รวมถึงนะคะปัญหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผ่าตัดนะหรือการทำศัลยกรรมนะคะหรือการต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยสำหรับคนที่เกิดปีฉลูนะคะไพ่เดอะเวิร์ดนะคะเป็นไพ่ใบสุดท้ายนะคะการปรับเปลี่ยนที่ดีนะคะปัญหาต่างๆจะคลี่คลายออกไปรวมถึงมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะหรือการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยหรือการปรับปรุงสำนักงานหรือคนที่เกิดปีฉลูเองนะคะก็ต้องมีเรื่องของข่าวดีนะคะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนแน่นอนไม่ว่าจะข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินรวมถึงเรื่องของความรักด้วยนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีฉลูรวมถึงนะคะการเดินทางนะคะเดินทางทั้งในและต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอาจจะได้พบเจอคนต่างชาติต่างภาษานะคะน่าที่จะมีแนวโน้มที่ดีมากๆสำหรับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะคะฉะนั้นนะคะมาดูในเรื่องของการงานนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นก่อนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะซึ่งไพ่ก็ปรากฏไพ่ราชินีไม้นะคะแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์ด้วยนะคะการงานค่อนข้างดีนะคะมีการเริ่มต้นในเรื่องของการทำธุรกิจมาก่อนหน้านี้ละนะคะหรือมีเรื่องการพูดคุยบางอย่างนะคะหรือการเจรจาบางอย่างหรืออาจจะมีเรื่องผู้หญิงนะคะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจนะคะทำให้คนที่เกิดปีฉลูหน้าที่จะมีโอกาสหรือมีข่าวดีนะคะมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะพอเข้าสู่ต้นเดือนนะคะกรกฎาคมจนถึงกลางเดือนนะคะไพ่ที่ปรากฏออกมาก็เป็นไพ่สองไม้เก้าถ้วยแล้วก็ไพ่มหาเล็กถ้วยคือไพ่ไม้ค่อนข้างโดดเด่นอยู่แล้วคือการทำงานนะคะร่วมกัน2คนหรือได้คู่คิดที่ดีมีหุ้นส่วนหรือมีคนเข้ามาแนะในเรื่องของความคิดนะคะทำให้มีความคิดเกี่ยวเรื่องของการทำธุรกิจเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะคะได้พาร์ทเนอร์ที่ดีในเรื่องของการทำงานคิดว่าเป็นไพ่งานที่ดี2ไม้แต่ไพ่ถ้วยยังประกบติดอยู่นะคะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ผลตอบรับยังนิ่งอยู่แต่ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังพึงพอใจนะคะอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนที่ดีนะคะหรือการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจนะคะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะคะถือว่าเป็นการงานที่ดีพอกลางเดือนนะคะมาสัปดาห์หนึ่งเหมือนจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นหรือมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดปีฉลูด้วยทำให้เรื่องของการงานก็ค่อนข้างที่จะได้รับความกดดันนะคะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเมื่อผ่านปัญหาไปแล้วนะคะในเรื่องของการงานจะมีเรื่องของโอกาสเกิดขึ้นทำให้คนที่เกิดปีฉลูนะคะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานแล้วมีการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะในอนาคตสำหรับคนที่เกิดปีฉลูนะคะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้คิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะถ้าควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะคิดว่าปัญหาจะผ่านพ้นไปได้นะคะพอดูแล้วในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะรวมถึงปัญหาเรื่องของบริวารด้วยนะคะแต่ถ้าดูเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายปัญหาค่อนข้างอาจจะรุนแรงหน่อยเพราะว่าไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะชิงเข้าหาไพ่10ดาบนะคะมันอาจจะมีเรื่องของความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ฉะนั้นต้องรอบคอบส่วนเรื่องของบริวารนะคะปัญหานะคะที่เกิดขึ้นนะคะมันก็จะไม่รุนแรงมากนะคะก็จะมีเรื่องของบริวารซึ่งอาจจะได้คนที่มีความกระตือรือร้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเข้ามาร่วมงานด้วยนะคะทำให้เรื่องของการงานหน้าที่จะมีโอกาสหรือมีการปรับเปลี่ยนนะคะที่ดีมากๆสำหรับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะคะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคนที่เกิดปีฉลูนะคะปรากฏไพ่หนึ่งเหรียญ นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินนะคะก็ยังถือว่ามีโชคอยู่นะคะในเรื่องของการเงินพิเศษนะหรือมีเรื่องของเงินที่มาจากธุรกิจที่ทำนะคะหรือว่าในเรื่องของโบนัสบางอย่างนะคะรวมถึงธุรกิจการค้าที่ทำมันก็มีเรื่องของการเงินที่ปรับเปลี่ยนดีมากขึ้นโชคลาภลาภลอยนะคะนี่คือไพ่หนึ่งเหรียญ นะคะถ้าไม่มีเรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นมันก็จะมีเรื่องของข้าวของมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีฉลูแน่นอนนะคะเพราะหนึ่งเหรียญก็เป็นโชคนะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่แล้วนะคะมันก็ปรากฏขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะคะฉะนั้นนะคะก็ถือว่าการเงินค่อนข้างที่จะมีข่าวดีนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยแต่ก็ต้องรอบคอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะในเรื่องของการทำงานก็ยังมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นหรือค่าใช้จ่ายบางอย่างซึ่งคนที่เกิดปีฉลูนะคะอาจจะไม่คาดคิดหรือไม่ได้วางแผนเอาไว้นะคะแล้วมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่รั่วไหลออกไปนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินจะต้องรอบคอบรวมถึงนะคะเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะหรือการ
สร้างบ้านต่อเติมบ้านนะคะหรือว่าการขยับขยายอ่ะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่สำนักงานมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีฉลูด้วยฉะนั้นในเรื่องของการเงินอ่ะมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะค่อนข้างมากแหละในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะแต่ก็ขอให้ควบคุมนะคะเพราะว่าเดือนกรกฎาคมก็ยังถือว่ามีโชคมีหนึ่งเหรียญปรากฏขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักแน่นอนนะคะเพราะไพ่ถ้วยปรากฏขึ้นนะคะในคนโสดอ่ะจะมีความรักเข้ามาพัวพันถึง2คนเลยนะคะมีคนที่เป็นอายุมากกว่าหรือว่าพ่อแม่นะคะเข้ามาพัวพันนะคะรวมถึงคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาพัวพันสัมภารักษ์ด้วยนะคะพอไพ่ประจำตัวก็เป็นไพ่2ไม้นะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักอ่ะนะคะก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาข้องเกี่ยวถึง2คนนะคะฉะนั้นก็ขอให้ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะคะส่วนสามีภรรยาจะต้องปรับความคิดหรือปรับความสัมพันธ์โดยด่วนนะคะความรักมันมีช่องว่างนะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ในเรื่องของความสัมพันธ์รักก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะหรือมีปัญหานะคะเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์รักด้วยนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะก้าวถ้วยมันก็ยังเป็นความสัมพันธ์รักที่ค่อนข้างมีโอกาสจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ครบซ้อนนะคะหรือมีเรื่องของการคบมากกว่า1คนเนี่ยนะคะเกิดขึ้นด้วยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำหนักตัวนะคะมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นนะคะมีเรื่องของอาการปวดกระดูกนะแล้วก็มีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหกล้มหกแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการตกจากที่สูงด้วยนะนะคะต้องรอบคอบให้มากๆนะคะมีเรื่องของการปวดต้นคอลงไปเลยนะคะถึงสันหลังเลยนะแล้วก็มีเรื่องของอาการนะคะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของอาการปวดบริเวณน่องขานะคะน่องขาบริเวณแขนนะคะแล้วก็เรื่องของโรคลำไส้นะคะจะต้องรอบคอบให้มากๆนะคะมีเรื่องของโรคหัวใจด้วยนะคะฉะนั้นจะต้องพยายามดูแลนะในเรื่องของสุขภาพให้ดีสำหรับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะคะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่เสริมนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูเพราะว่าจากไพ่ที่ดึงออกมา10ใบนะคะการทำงานของคนที่เกิดปีฉลูอาจจะมีโอกาสดีมาก่อนหน้าเดือนกรกฎาคมนี้แล้วนะคะซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก็ได้คนเข้ามาช่วยงานนะคะได้พาร์ทเนอร์ที่ดีเกี่ยวเรื่องของการทำงานแต่ในเรื่องของการทำงานก็เหมือนยังนิ่งๆอยู่นะคะเพราะโดนไพ่ถ้วยประกบอยู่นะคะแต่มันก็มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนไปนะคะถึงจะมีความวุ่นวายมีปัญหามีความกดดันเกิดขึ้นมากๆนะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูนะคะแต่ในเรื่องของการทำธุรกิจก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังสร้างประโยชน์หรือยังมีโอกาสปรับเปลี่ยนที่ดีมากๆสำหรับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะคะซึ่งไพ่บทสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานก็คือไพ่อัศวินไม้นะคะธุรกิจการงานเป็นช่วงเวลาที่จะต้องมีเรื่องของความกระตือรือร้นมากๆการงานนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการขนส่งนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่อาจจะต้องเดินทางไปพบปะลูกค้านะคะหรือว่าในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะการนำเข้าส่งออกสินค้านะคะหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติเห็นไหมคะมันก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการขยับขยายมากขึ้นนะคะกับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของการเดินทางการขนส่งจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะปรากฏไพ่อัศวินดาบนะคะซึ่งมองแล้วนะคะคือไพ่ที่ดึงออกมา10ใบอ่ะนะคะมี1เหรียญถือว่ามีโชคการเงินนะคะแต่ว่าปัญหาในเรื่องของรายจ่ายมันก็ค่อนข้างมีฉะนั้นอัศวินดาบอาจจะเป็นตัวแทนที่บ่งบอกว่าในเรื่องของการเงินนะคะกว่าจะหามาได้ก็ทำเอาเหนื่อยนะคะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะแล้วก็ต้องรับครอบให้ดีเพราะว่าในเรื่องของการเงินนะคะมันก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนนะคะแล้วก็กว่าจะหามาได้ก็ต้องเหนื่อยมากๆอ่ะนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินเมื่อมันเป็นไพ่ดาบเราก็จะต้องรอบคอบนะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินซึ่งมันมีโอกาสที่จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอ่ะนะคะเกิดขึ้นตลอดเวลาสำหรับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่คนฉกแขวนนะคะความรักสำหรับคนโสดนะคะอย่างที่บอกไปแล้วอาจจะมีคนที่2คนเข้ามาเป็นคนที่เป็นพ่อแม่กับคนที่อายุเป็นพ่อแม่ด้วยอายุมากกว่าด้วยนะคะและอีกคนนึงเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะแต่พอคนถูกแขวนอย่างเงี้ยนะปรากฏในตำแหน่งที่เป็นไพ่สรุปความรักอาจจะให้ความสนใจหรือให้ในเรื่องของความรักอ่ะนะคะป
ไปเทตรงคนที่อายุมากกว่าหรือคนที่เป็นพ่อม่ายนะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์รักอย่าเพิ่งเทใจต้องพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะอาจจะเป็นความรักอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะเพราะว่าคนจุกแหวนก็อาจจะได้คู่เป็นคนต่างชาตินะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือคนที่เข้ามาปูพันนะคะก็อาจจะเป็นคนต่างชาติแหละหรือคนละศาสนานะคะฉะนั้นในเรื่องความสัมพันธ์รักอย่าใจร้อนต้องไปเรื่อยๆนะคะสามีภรรยาหรือคนที่มีคนรักแล้วนะคะให้คนจุกแหวนเป็นการเตือนความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ระหองระแหงกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะฉะนั้นในเรื่องความสัมพันธ์รักจะต้องรอบคอบเพราะในตำแหน่งที่ดึงออกมา10ใบในเรื่องของความรักอะนะคะซึ่งปรากฏไพ่อะนะคะราชินีไม้นะคะแล้วก็มาดเล็กถ้วยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์รักมันค่อนข้างมีความคิดที่แตกต่างกันหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะไม่ได้อยู่ร่วมกันนะคะแล้วมันไปติดกับไพ่ The Tower อีกเราชิงเข้าหาไพ่10ดาบคือมันจะมีเรื่องของปัญหานะคะเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์รักฉะนั้นจะต้องรอบคอบให้มากๆนะคะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูด้วยความสัมพันธ์รักจะต้องพัฒนาจะต้องพูดคุยกันนะคะจะทำให้ในเรื่องของความรักมันดีมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูด้วยถ้าไม่อย่างนั้นในเรื่องของปัญหาในเรื่องของความรักก็จะจืดชืดนะคะอยู่กันไปอย่างนั้นแหละนะคะไม่มีเรื่องของความรักนะคะเข้ามาในชีวิตรักอีกนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้สู้ต่อไปละกันส่วนในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะปรากฏไพ่ The Emperor นะคะคือไพ่จักรพรรดินะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายก็ได้หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายเพราะว่าในไพ่ที่ดึงออกมา10ใบอ่ะนะคะปรากฏไพ่ The Tower ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายอาจจะเป็นหัวหน้าหรืออาจจะเป็นคุณพ่อเห็นมั้ยคะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพของคุณพ่อด้วยหรือผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้ชายมีโอกาสที่จะมีเรื่องอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดด่วนนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นนะคะอย่างไม่คาดคิดด้วยนะคะรวมถึงนะคะคนที่เกิดปีฉลูเองนะอาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของอาการปวดศีรษะนะคะเรื่องของอาการปวดท้ายทอยนะคะแล้วก็ปัญหาสุขภาพที่พูดมาแล้วเรื่องของน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุอาการปวดกระดูกสันหลังลงไปนะคะมีเรื่องของอาการปวดกระดูกน่องขาแล้วก็มีเรื่องของระบบลำไส้นะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะคนที่เกิดปีฉลูวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเด่นนะคะมีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของคนเข้ามานะคะในเรื่องของการทำงานหรือได้คู่คิดที่ดีนะคะหรือได้หุ้นส่วนที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจนะคะเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการทำธุรกิจการงานค่อนข้างดีสำหรับคนที่เกิดปีฉลูวันอาทิตย์ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินต้องรอบคอบนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการเงินเกิดขึ้นก็จริงนะแต่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมันก็ยังมีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักก็จะเจอคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะหรือเจอคนที่เป็นพ่อแม่เข้ามาผูกพันสัมพันธ์รักนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็ยังถือว่าดีอยู่แต่ก็ต้องค่อยพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆนะคะคนที่เกิดปีฉลูวันจันทร์นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่อนข้างดีนะคะการเงินค่อนข้างโดดเด่นเลยนะคะจะมีลาภลอยเกิดขึ้นหรือมีข่าวการเงินดีๆนะคะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีฉลูวันจันทร์ด้วยรวมถึงในเรื่องของความรักนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะสัมพันธ์รักเริ่มที่จะมีเรื่องของการแสดงออกที่มากขึ้นด้วยนะคะทำให้มีเรื่องของความสดชื่นเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสซึ่งมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนใหม่ๆนะคะหรือว่ามีเรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นคือโดดเด่นเรื่องของการเงินอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วยนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้คนที่เกิดปีฉลูวันอังคารนะคะเป็นเดือนที่ค่อนข้างวุ่นวายนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทกับผู้ร่วมงานหรือผู้ใหญ่นะคะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานค่อนข้างมากด้วยนะคะมีปัญหาในเรื่องของการเงินอาจจะสูญเสียเงินออกไปอย่างกระทันหันมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะอาจจะได้แยกทางกันนะคะได้เลิกลากันจนถึงขั้นมีโอกาสจะหย่าร้างสูงนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะอาจจะเป็นเดือนที่ใจร้อนด้วยนะคะแล้วอาจจะสร้างปัญหาให้กับตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นนะคะแถมยังเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาโถมเข้าใส่มากๆไม่ว่าจะเรื่องงานการเงินความรักนะมีโอกาสที่จะได้
ต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยอีกนะหรือซ่อมแซมนะคะก็มีโอกาสสูงด้วยฉะนั้นก็เป็นเดือนที่ค่อนข้างวุ่นวายเป็นเดือนที่ค่อนข้างสับสนนะคะฉะนั้นจะต้องรอบคอบในเรื่องของอารมณ์เป็นอันดับหนึ่งนะคะเมื่อมีสติปัญญาเกิดนะคะฉะนั้นทุกอย่างนะคะก็อยู่บนความรอบคอบอย่าประมาทนะคะจะทำให้สามารถที่จะก้าวข้ามในเรื่องของปัญหาต่างๆไปได้สำหรับคนที่เกิดปีฉลูวันจันทร์วันอังคารค่ะแต่ถ้าว่าคนที่เกิดปีฉลูวันอังคารทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างขายอิฐขายดินขายปูนขายทรายทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมตึกนะคะต่อเติมตึกนะคะแล้วก็ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการทุบตึกนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่การงานของคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะมีเรื่องของลูกค้านะคะเข้ามาในเรื่องของธุรกิจการงานค่อนข้างมากนะคะหรือได้รับโครงการใหญ่ๆนะคะเกิดขึ้นด้วยสำหรับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แต่ถ้าไม่ได้ทำอาชีพแนวนี้ต้องรอบคอบให้มากๆนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะจะต้องรอบคอบให้มากในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดปีฉลูวันพุธเนี่ยนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารบ้างแต่จะมีเรื่องของการปรับความคิดกันมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นรวมถึงนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆการวางแผนการตั้งเป้าหมายนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเดินทางการไปอบรมการไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานด้วยสร้างโอกาสที่ดีมากๆนะคะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูวันพุธด้วยนะคะฉะนั้นเรื่องของการเดินทางนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นข่าวมาจากทางไกลนะคะก็เป็นข่าวดีด้วยนะคะได้พบเจอเพื่อนเก่านะคะรวมถึงนะคะจะมีข่าวบางอย่างนะคะซึ่งสร้างในเรื่องของความประหลาดใจให้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยฉะนั้นในเรื่องของการงานถือว่าเป็นเดือนที่มีความกระตือรือร้นเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดปีฉลูวันพุธด้วยนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็ค่อนข้างดีนะคะหรือสิ่งที่คาดหวังเอาไว้หรือมุ่งหวังไว้หน้าที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะต้องค่อยเป็นค่อยไปในสัมพันธ์รักนะคะความสัมพันธ์มันยังไม่ชัดเจนนะคะฉะนั้นอย่าใจร้อนนะคะคนที่เกิดปีฉลูนะคะวันพฤหัสบดีนะคะเป็นเดือนที่อาจจะต้องมีเรื่องของการปรับตัวนะคะให้เข้านะคะกับสภาวะแวดล้อมนะอาจจะเป็นเดือนที่รู้สึกว่านิ่งๆอยู่แต่ก็ยังมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนที่ดีหรือมีโชคเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะได้ร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่ารวมถึงอาจจะได้ร่วมงานกับผู้หญิงนะคะก็จะมีเรื่องของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะคะซึ่งอาจจะมีความห่างของอายุกันแต่ว่าต้องเข้ามาร่วมงานกันนะคะต้องปรับความคิดกันต้องจูนกันให้ติดนะคะจะทำให้ในเรื่องของการทำงานค่อนข้างดีมากๆสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีด้วยเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีลางสังหรณ์นะคะค่อนข้างแม่นนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทำงานค่อนข้างที่จะมีเรื่องของข่าวดีหรือการปรับเปลี่ยนที่ดีนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีด้วยคนที่เกิดปีฉลูวันศุกร์นะต้องระมัดระวังเลยนะเป็นเดือนที่ค่อนข้างโชคร้ายนะคะเป็นเดือนที่ค่อนข้างวุ่นวายนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการงานมีความกดดันมีความเครียดมีความทุกข์ใจนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเลยนะคะอาจจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องของงานการเงินความรักนะคะการงานไม่เป็นไปตามที่คิดไว้นะคะธุรกิจที่ลงทุนไปนะสอแววมีปัญหาหรือในเรื่องของคนที่ทำงานประจำนะคะก็มีโอกาสถูกกดดันถูกบีบนะคะถ้าหนักหน่อยก็ถูกให้บีบให้ออกจากงานนะคะมีปัญหาในเรื่องของการเงินถูกหลอกถูกโกงนะคะส่วนในเรื่องของความรักก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่าร้างนะคะหรือว่าได้แยกทางกันฉะนั้นก็เป็นเดือนที่จะต้องระมัดระวังให้มากๆโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาสุขภาพก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าคนที่เกิดปีฉลูวันศุกร์นะคะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของอู่ซ่อมรถนะคะหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการขายเหล็กนะคะโรงงานโรงกลึงนะคะหรือว่าเหล็กสังกะสีจะดีนะคะจะถือว่าเป็นเดือนที่มีออเดอร์ใหญ่ๆเกิดขึ้นธุรกิจการงานคุณจะเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติหรือได้รับออเดอร์ข้ามชาติเลยนะคะคือเหมือนคำว่าจะได้รับโครงการใหญ่ๆนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะถ้าทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของเหล็กสังกะสีนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของเหล็กสังกะสีนะหรืออู่ซ่อมรถนะคะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังให้มากๆเพราะมีโอกาสที่จะมีปัญหาหรือประสบในเรื่องของอุปสรรคมากๆในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะคะ
คนที่เกิดปีฉลูวันเสาร์นะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆนะจะเป็นเดือนที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะในทุกๆด้านที่ดีขึ้นนะคะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูวันเสาร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานนะมีข่าวดีมีโชคธุรกิจหรืองานที่ทำมานานนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าในเรื่องของคนที่กำลังตกงานนะคะเมื่อไพ่เดวินปรากฏขึ้นอย่างเงี้ยนะคะหน้าที่จะมีโอกาสนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานใหม่ๆนะคะรวมถึงเรื่องของการเริ่มต้นการเดินทางนะคะจะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะให้กับคนที่เกิดปีฉลูวันเสาร์ด้วยฉะนั้นถือว่าเป็นเดือนที่ดีการงานปรับเปลี่ยนที่ดีการเงินเข้ามาหลายทางนะคะมีโชคในเรื่องของการเงินหรือทรัพย์สินมีค่าบางอย่างก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นเดือนที่อาจจะปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมนะคะหรือว่าตกแต่งบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานก็ได้นะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของคนต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางทั้งในและต่างประเทศนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักอีกนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักแล้วมีโอกาสที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์รักค่อนข้างดีนะคะสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์รักดีขึ้นหรือมีเรื่องของการกำเนิดบุตรนะหรือมีเรื่องของการขยับขยายนะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะทำให้มีเรื่องของความมั่นคงมากขึ้นด้วยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะเป็นเดือนที่จะสร้างในเรื่องของความสุขหรือความสำเร็จนะคะให้กับคนที่เกิดปีฉลูนะคะพอมองไพ่โดยรวมแล้วนะคะไพ่การงานก็ค่อนข้างเด่นเพียงแต่มันก็ไม่ใช่งานที่สบายหรือไม่ใช่เดือนที่จะสบายนะคะมันเป็นเดือนที่ยังมีอุปสรรคอยู่เพราะไพ่เดอะทาวเวอร์กับ10ดาบมันก็ปรากฏขึ้นนะคะซึ่งมันเหมือนกับว่าอาจจะมีปัญหาในช่วงกลางเดือนคือพอกลางเดือนปุ๊บนะแล้วผ่านมาเกือบจะสัปดาห์นึงอ่ะนะคะมันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนนะคะพอปัญหาจบแล้วนะคะจะมีเรื่องของข่าวดีหรือการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูมากๆเลยนะคะฉะนั้นก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะเป็นเดือนที่ยังสร้างโอกาสให้อยู่นะคะขอให้อดทนแล้วกันปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆนะคะขอให้ข้ามผ่านไปได้แล้วก็ขอให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จะขอจบการดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีฉลูประจำเดือนกรกฎาคม2562แต่เพียงเท่านี้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะได้รับฟังคลิปดีๆนะคะที่มีให้กันเสมอในทุกๆเดือนนะไม่ว่าจะเป็นคลิปนะคะแต่ละราศีตั้งแต่ราศีมังกรจนถึงราศีธนูนะคะและก็ยังมีคลิปนะคะของปีนักสัตว์นะคะตั้งแต่นักสัตว์ชวดนะคะจนถึงนักสัตว์กุลนะคะก็จะมีมาทุกๆเดือนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของคลิปนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของวันนะคะคือตั้งแต่คนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะก็จะมีออกมานะคะให้ได้รับฟังกันทุกๆเดือนด้วยเพื่อที่จะมีเรื่องของการรับฟังที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของความไม่ประมาทนะคะหรือการได้รับรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ